กันมีบริเวณได้ทำพิธีมอบอากาศิบัติและปีกสำหรับสีการบินรุ่นที่เป็นหลักสูตรของเครื่องบินจำนวนหนึ่งและหลักสูตรของเฮลิคอปเตอร์จำนวนหนึ่งเครื่องบินก็คือฟิกบินนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ก็คือปีกบินรวมทั้งหมด56คนนะครับก็จะจากการนักบินเพื่อไปทำการบินกับสายการบินทั้งในส่วนของการบินไทยและสายการบินด้วยท่านคะแนวทางในการที่จะทำให้ประเทศไทยนะคะเป็นศูนย์กลางในการที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษาแล้วก็ผลิตบุคลากรด้านการบินเนี่ยค่ะตอนนี้มีนโยบายยังไงบ้างครับเราก็มีนโยบายที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางเป็นฮับของกิจการด้านการบินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบินสำหรับผู้ทำการอากาศแล้วก็การซ่อมบำรุงทั้งในส่วนของซ่อมระดับกลางระดับโรงงานครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมนั้นก็ได้ประสานกับทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะเดินหน้าในเรื่องของการตั้งกระทรวงสาธารณสุขการบินขึ้นมาแล้วก็จะพยายามที่จะผลักดันผ่านทางด้านตรงการบินเพื่อให้การเรียนวิจัยทั้งหมดต่างๆที่เป็นหลักสูตรนะครับในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักบินให้มีประมาณที่เพียงพอต่อความต้องการแล้วก็มีมาตรฐานโดยพยายามที่จะให้เขาได้มีทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็จิตสำนึกด้านความปลอดภัยด้านการบินก็จะพยายามผลักดันให้เป็นไปตามประสงค์ของการก่อนหน้านี้มีเรื่องของศูนย์ซ่อมที่โคราชนะคะตอนนี้มีความคืบหน้าไหมคะเรื่องของการตั้งสถานการณ์ซ่อมรูที่โคราชนั้นก็ขณะนี้ชะลอไปอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อได้เข้ามารับหน้าที่ก็ได้มอบหมายให้ทางรองปลัดกรณีให้ลงไปดูว่าส่วนที่หนึ่งก็คือจะต้องมีการปรับปรุงคณะกรรมการเพิ่มเติมหรือไม่สองก็คือให้สำรวจพื้นที่ว่าความต้องการในการที่จะพัฒนาพื้นที่ที่สนามบินโคราชที่ไม่ใช่ของกองบินหนึ่งนะครับว่ามีความต้องการที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนใดบ้างแล้วก็มีความเหมาะสมในการที่จะเป็นศูนย์ซ่อมรูตามความต้องการหรือไม่อันนี้ก็ได้ให้รู้สึกแล้วอันนี้จะสรุปได้อีกสักกี่เดือนได้อะคะจะทำไหมทันห้าแปดไหมอะคะเดี๋ยวต้องรอให้ทางรองปลัดท่านได้ส่งคณะไปสำรวจแล้วก็ทำรายงานผลหนึ่งครั้งก่อนจะทราบยังไม่ได้กำหนดแผนงานถ้าแผนนะครับเมื่อวานที่เข้าครม.แล้วครับตอนนี้ถือว่าเดินหน้าได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าก่อน